ครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยก็ยังยืนที่เดิมในช่วงเช้าที่เราคุยกันยังติดลบอยู่30-40จุดอยู่นะคะครับแต่เริ่มดีขึ้นนะครับถ้าเรามองก็คืออินโดนีเซียเนี่ยมันรีบาวด์กลับขึ้นมาจากตอนช่วงบ่ายเนี่ยติดลบไปเกือบ 5.56% ประมาณเนี้ยนะครับตอนนี้มันปิดไปแล้วติดลบแค่ 3% กว่าเองเร่งแล้วเนาะใช่รีบาวด์ขึ้นมาถึง 3% เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าหุ้นไทยก็อาจจะมีการติดลุ้นรีบาวด์เหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะมีการปิดได้ดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าปิดอยู่แถวประมาณสัก 1,370 ได้เนี่ยนะครับก็อาจจะมีการเป็นกำไรกันได้หลายตัวนะครับเอาตัวไหนคะเพื่อเล่นเก็งกำไรตัวไหนเลือกเลยค่ะตอนนี้นาทีทองแล้วค่ะผมมองในเรื่องของตัว Earth Energy นะครับอาจจะน่าเหมาะสำหรับเรื่องของการเก็งกำไรเพราะว่าราคาลงมาค่อนข้างแรงนะครับจาก6.50 บาทลงมาเหลือ5.50 บาทวันเดียวเนี่ยลงมาบาทนึงนะครับแล้วก็มองกันในเรื่องของตัวบอททอมของรอบเนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่5.50 บาทแล้วก็ไม่หลุดนะครับลงมาเทสซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ซื้อแถวเนี้ยผมคิดว่าในเรื่องของตัวดาวไซน่าจะจำกัดนะครับก็น่าว่าน่าจะเหมาะเหมือนกันสำหรับในเรื่องการจริงกำไรในระยะสั้นได้นะครับประเด็นที่ไม่น่าจะเป็นด้านบวกเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวก็อย่างที่เรียนนะครับว่าบิ๊กหลอดที่ผู้บริหารซื้อไปเนี่ยคือเขาก็สะท้อนศักยภาพนะครับว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันยังค่อนข้างที่จะดิสคาวหรือว่าถูกอยู่มากนะครับแล้วก็ประกอบกับราคาสวอปหุ้นที่จะมีการ ออกหุ้นเพื่อไปซื้อเหมืองในอินโดนีเซียเนี่ยนะครับมันจะมีการสวอปหุ้นกันหุ้นที่ออกขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับในส่วนของตัวให้ต้นทุนให้กับทางอินโดนีเซียเนี่ยที่จะเข้ามาถือหุ้นร่วมกันเนี่ยนะครับประมาณ400กว่าล้านหุ้นเนี่ยราคาที่เขาให้เนี่ยมันอยู่ที่8.03 บาทนะครับมันก็ถือว่าราคาตอนนี้มันค่อนข้างที่จะถูกนะครับเมื่อเทียบกับราคาไม่ว่าจะเป็นราคาสวอปเรโชของการเพิ่มทุนในรอบนี้นะครับ exercise price ของ Warrant ตัว Earth Warrant 4นะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของตัว reserve นะครับของทางในตอนนี้นะครับเมื่อเทียบกับตอนเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับเมื่อตีราคาออกมาแล้วผมว่ามันยังมีในเรื่องของตัว upside สูงมากอยู่นะครับก็คงจะแนะนำสำหรับเรื่องของการเก็งกำไรได้นะครับกับภาวะตลาดที่อาจจะมีการลุ้นติดขึ้นไปนะครับดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของความเสี่ยงของตลาดหลักก็ยังไม่หมดลงไปนะครับก็ตลาดอาจจะมีเพียงแก๊ปของการรีบาวด์ชั้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มาดูก่อนละกันว่าตลาดจะมีการสร้างแพทเทิร์นนะครับยกรอสูงขึ้นได้หรือไม่นะครับถ้ายกสูงขึ้นไปได้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสสำหรับการกลับมาเก็งกำไรกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนนะครับหลังจากที่หลุดเทรนไลน์ลงมาสำคัญเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของการสต็อปลอสและเวทแอนด์ซีไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกขึ้นเข้าพอร์ตในตอนนี้นะครับก็อาจจะเลือกน้อยตัวไว้หน่อยนะครับหรือใครที่ติดอยู่สูงมากแล้วหุ้นมันดีจริงๆเนี่ยผมก็ยังแนะนำว่าถือไปเถอะครับนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาที่มันลงมาแบบไม่มีเหตุไม่มีผลภายใน2วันทำการแบบเนี้ยนะครับถ้าหุ้นเราดีจริงๆสุดท้ายมันจะกลับขึ้นไปได้เองนะครับค่ะตอนนี้ที่เห็นในกระดานนะฮะนอกจากที่คุณวิกิตให้รอช้อนเอิร์ธแล้วนะฮะบรรยากาศตลาดในตอนนี้มีหุ้นที่วิ่งขึ้นมามีปตท.สผ.นะคะแล้วก็ในส่วนของ TMB แล้วก็ M 3ตัวที่เขียวซ้อนขึ้นมานะฮะครับค่ะปตท.สผ.นี้น่าจะรีบาวด์ได้ไหมคะกลุ่มนี้ค่ะก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันลิงก์กับราคาน้ำมันโดยตรงแล้วก็ตอนนี้อย่างที่เราทราบกันว่าสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางเนี่ยน่าจะหนุนให้ราคาน้ำมันมีการดีดตัวนะครับค่ะก็กลุ่มนี้น่าจะเก็บสะสมเพื่อรอดีบาวได้เช่นกันนะคะก็ตัวที่ลิงก์กับน้ำมันโดยตรงก็มีพอๆนี่นะครับตัวเดียวอ๋อมีหน้าขึ้นมาเป็นสีเขียวกันเลยนะคะครับค่ะก็น่าจะวิ่งได้นะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าน้ำมันขึ้นทางหินก็ขึ้นด้วยผมก็เลยมองว่ามันก็คงไปด้วยกันแหละนะครับอ๋อค่ะตอนนี้กำลังไล่ขึ้นมาแล้วนะคุณผู้ชมสำหรับดัชนีหุ้นไทยนะฮะก็น่าจะได้1370นะอีก8จุดเท่านั้นเองนะคะน่ามีลุ้นครับน่ามีลุ้นนะคะค่ะค่ะได้ค่ะเอิร์ธที่แนวต้านเท่าไหร่นะฮะตัวเอิร์ธเทคนิคอลที่ดันจากราคาตรงบริเวณนี้นะคะอันนี้มัน575อ๋อก็แก๊ปที่มันเบรกเอาเวย์ลงมาอยู่ที่6.10 บาทแล้วก็6.50 บาทนะครับหกบาทห้าสิบใช่ไหมจริงๆเอาเป็นว่าขึ้นไปปิดแก๊ปที่6.10 บาทก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ค่ะถ้าขึ้นไป6.10 บาทปิดแก๊ปนะคะคุณผู้ชมได้อีกประมาณ30-40 ตังค์นะฮะใช่ครับจากเอิร์ธนะฮะอ๋อค่ะตลาดก็น่าจะเด้งตามตลาดภูมิภาคนะคะที่คุณวิกิตเกาะสถานการณ์ตอนนี้ใช่ครับปิดตลาดน่าจะเด้งแต่ว่าพรุ่งนี้เปิดมายังต้องระวังอยู่นะครับปิดเด้งพรุ่งนี้อาจจะเปิดย่อ
ปิดเด้งเนาะวันนี้ปิดบวกไม่ใช่ปิดบวกคือปิดแล้วไล่ขึ้นไปได้เนี่ยที่1370พรุ่งนี้อาจจะมีเปิดยอดได้หน่อยนึงนะครับแล้วคงมาดูอาการตลาดกันอีกครั้งว่าย่อแบบลักษณะไหนอืมค่ะก็ตามสภาวะตลาดลุ้นกันนะฮะสำหรับนาทีนี้นะค่ะกะได้ค่ะคุณวิกฤตขอบคุณนะคะครับได้ครับขอบคุณค่ะ